วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636นี่สมะกันนังเสโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่า สุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสะกิดใจโดยเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์ที่13กันยายน2564เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน10เนาะวันนี้นะวันขึ้น7ค่ำเดือน10เพิ่มไปแป๊บเดียวก็เอาแล้วนพพลทานอัตถกาโมณวัดป่าเมืองยาวตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเหมือนเช่นเดิมเช่นเคยเนาะเช่นเคยตามเวลาจะคาดเคลื่อนบางเล็กน้อยอะไรลักษณะก็ถ้าเวลาตอนนี้กับเวลาตอนที่เราไปเปิดฟังก็อาจจะคนละเวลากันก็ได้เนาะต้องเข้าใจแต่เวลานี้วันเวลานี้วันมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปผกผันแต่ผกผันวันเวลาเป็นปกติของเขาทำหน้าที่เขาเป็นปกติแต่ถ้าพูดถึงตามเรานะถ้าจิตไม่ปกติเราต้องฝึกแล้วนะถ้าจิตไม่ปกติใจไม่ปกติเราก็ต้องฝึกต้องหัดแล้วเราต้องมานั่งฝึกนั่งหัดนั่งทบทวนดูจิตดูใจของตัวเองด้วยการทำสมาธิดูจิตดูใจตัวเองด้วยการทำสมาธิทำสมาธิแปลว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบเนาะลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกถูกพุทโธพุทโธเนี่ยค่ะมันได้วันนึงถ้าสมมติเราฝึกวันนี้ได้ประมาณแค่นี้ดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ทำไม่ใช่ไปรอนู่นรอมีเวลามากกว่านี้ก่อนค่อยทำแต่แปลว่าทำจิตให้สงบนั่นเองทำจิตให้ตั้งมั่นทำใจให้ตั้งมั่นลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเราทำอะไรอยู่แล้วก็คิดได้คิดให้มันได้ทำสมาธิไปด้วยอย่าขาดสติไงทำทุกอย่างทำหลายๆอย่างจับโน่นจับนี่ไม่ให้มันขาดสติแต่ถ้าตัวปัญญาจริงนะที่จะหลักแล้วจริงก็หมายถึงว่าเราเกิดปัญญานั่งสมาธิสงบมันถ้ามันใจมันมีพลังแล้วมันก็ได้นะถ้าใจมันกระจายอยู่ยังไม่ได้รวมมันก็ยังไม่เป็นพลังที่แท้จริงเป็นพลังแบบกระจายอยู่ไม่ใช่เป็นพลังอย่างมหาศาลเราต้องมาทำความเข้าใจรู้จักความหมายถ้าเราไปรอถ้ารอแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทำมาทีเดี๋ยวเราก็ทำทางนี้ก็เลยไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ปฏิบัติมันก็ทำคุณงามความดีอย่างนี้ถ้าเราเดิมไม่ก่อไม่ต่อมันก็ไม่เสร็จเนาะก็ไม่เสร็จเราพยายามที่จะเริ่มให้ได้
สำหรับคนใหม่ๆนะเนาะอาจจะไปผัดมันประกันพรุ่งแต่คนที่ทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องว่ามันได้ประโยชน์ขนาดไหนเราต้องประเมินตัวเองนะต้องประเมินตัวเองทุกครั้งทุกคราทุกคราวไปคราวนี้ประมาณเท่านี้แต่ในที่มันเป็นเกราะป้องกันนี่ถ้าเราฐานของจิตของเรามันดีแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกราะป้องกันเป็นกำแพงอย่างดีเลยเวลาเกิดขึ้นมาทุกหน่อยแล้วก็พอยิ้มได้ใช่ไหมทุกมากแล้วก็ยิ้มได้นะปัญหาก็น้อยลงปัญหาน้อยลงเพราะเราไม่เติมปัญหาไงเราพยายามที่จะคัดสรรจัดสรรเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นทุกวันเราก็กำจัดมันทุกวันถ้ามันเกิดบ่อยเราก็กำจัดบ่อยเราคัดสรรให้มันดีๆเข้าที่เข้าทางที่นี้จิตเราก็จะสงบถ้าต่างคนต่างมีความสงบและต่างคนต่างมีเหตุมีผลที่นี้มันก็อยู่ด้วยกันได้สบายถ้าต่างคนต่างไม่มีเหตุผลน่ายุ่งเลยเนาะจะไปก็ไม่ได้ไปจะคิดก็ไม่ได้คิดในลักษณะนี้จะอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะวุ่นเลยวุ่นเลยเมื่อคนที่ไปหาของเข้าบ้านจะไปซื้อก็ดีหรือไปรับจ้างฮะแรงงานก็ดีรับจ้างก็จะได้ค่าตอบแทนจากแรงงานบางทีก็ได้บางทีถ้าโดนโกงมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยกลับมาแล้วไม่มีเหตุผลหลวงพ่อเห็นว่าคนที่ไม่มีเหตุผลก็ไม่อย่างยกตัวอย่างการพนันการต่อเวลาเล่นหวยเล่นหวยเล่นเบอร์เวลาได้ก็ดีใจกันเวลาไม่ได้ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันที่เป็นต้นมันก็เลยไม่จบไงหรือใครเล่นไม่อยากได้บ้างนะใครไปลงแล้วลงทุนไม่อยากได้กำไรทุกคนก็อยากได้กำไรนั่นเองอยากได้มากด้วยซ้ำไปแต่มันได้น้อยหรือมันไม่ได้เลยก็เป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันอีกแล้วเลยลักษณะน้องพ่อว่าเปลี่ยนความคิดใช่ไหมเนาะถ้าเป็นไม่ได้ก็เลิกเล่นอย่างที่สองก็ไม่ถือว่าถ้าจะเล่นก็ไม่ถือว่าเข้าใจตรงกันแล้วก็ต้องมีเหตุผลไม่ใช่คนหนึ่งดุคนอีกคนหนึ่งด่าคนเวลาจะลงไม้ลงมือไปทำมาหากินอย่างสาบส่งแช่งส่งนั่นก็ไม่ใช่ก็ต้องบอกไปหาเงินให้ได้เงินไปหาทองให้ได้ทองไปหาอะไรก็ได้สิ่งนั้นเนาะอาจจะมากๆขอให้โชคดีนะอย่างนี้เป็นต้นอาจจะโชคดีไม่โชคดีก็การเกี่ยวกับการกระทำของเราแล้วทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดของคนอื่นมันไม่ได้ตามความคิดของเราทุกครั้งทุกคราเสมอไปแล้วผิดฟังบังสมบังบังก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ผิดฟังบังสมบังบังมันก็บอกมันก็เตือนมันก็บอกเราอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่เป็นต้นนานเข้านานเข้าหมายถึงว่าเราจะชินชาเราจะเคยชินไงเราจะเคยชินไงถ้าเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดเวลาเกิดอะไรปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ช่วยกันแก้ปัญหามีแต่ซ้ำเติมไอ้คนแก้เขาแก้เช่นนั้นแหละแก้ด้วยความหงุดหงิดด้วยในด้วยเกิดอารมณ์ไม่ปกติไอ้คนหนึ่งก็ทิ่มไอ้คนหนึ่งก็แทงอย่างนี้เป็นต้นมันจะได้ประโยชน์ไหมล่ะการดำรงชีวิตมันสะสมเขามากๆมากๆเข้าทีนี้ก็เป็นปัญหาเลยแตกราวเลยทีนี้แตกราวเลยบางชีวิตของชาวบ้านก็เป็นลักษณะบางทีก็มีลูกมีเต้าเดียวกันนะแต่พ่อแม่ล้าวชานเลยทีแตกหักเลยอย่างนี้เป็นต้นขัดกัน
ถ้าขัดกันแล้วมันไม่สบายใจถ้ามันขัดใจกันนะขัดอย่างอื่นยังพอได้ใช่ไหมล่ะยังพอได้ขัดบางเรื่องขวางทางให้มันอยู่อะไรประมาณมันก็เข้าไปกันอย่างเงี้ยไปกันเข้าไปห้ามอย่างเงี้ยแต่ขนาดนั้นก็ยังดูจังหวะดูจังหวะดูช่วงดูเวลาเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าอารมณ์บางสิ่งบางอย่างนะโอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยก็ตรงนี้แหละที่หลวงพ่อเน้นอยากให้ฝึกจิตฝึกใจแล้วก็เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจะได้ช่วยกันแก้ไม่ใช่ช่วยกันซ้ำเติมไม่ใช่เหยียบย่ำซ้ำเติมคนล้มอย่าข้ามคนล้มอย่าข้ามถ้าจิตใจเนี่ยก็ต้องศึกษาเลยศึกษาจิตใจของเขาจิตใจเราด้วยถ้าเราไม่เย็นพอเนี่ยวันใดวันหนึ่งก็มีปัญหานะถ้าเราไม่มีเหตุผลพอก็วันใดวันหนึ่งก็ต้องมีปัญหาแน่ๆมีปัญหาแน่ๆถ้าสะสมมันนะถ้าไม่สะสมก็ไม่เป็นไรทีนี้ไม่สะสมปล่อยไปเถอะเอาความเย็นเอาความเย็นเข้าว่าเอาเหตุผลเข้าว่าสักวันหนึ่งเขาก็ถอยมาดูเราบ้างเลยใช่ไหมจะมุทุลุดุดันอยู่ตรงนั้นโอ้โหมันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นมุทุลุดุดันคนมันยอมจะล้มบ้างขัดใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างก็อยู่ลักษณะอย่างนี้นะจะทำยังไงไม่ต้องมันขัดใจกันน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นไงมันก็เป็นเรื่องไกลตัวทีนี้แล้วเรื่องจะไปเข้าใจว่าเอาไปเอาธรรมะตอนเอาไปใช้ตอนไหนถ้าพูดถึงตามหลักไปใส่บาตรก็ยังไม่เป็นธรรมะไงไปใส่บาตรเพื่อรับโชคก็ยังไม่ใช่ใส่บาตรความหมายก็มาตั้งว่าจาคะคือการให้ทานก็ดีแล้วก็ดีก็กำจัดความตนีทีเหนียวไงกำจัดความตนีทีเหนียวจากจิตใจของเรามันก็มีขั้นตอนของมันนะขั้นตอนให้ทานสละแบ่งปันจาคะนี่แบ่งปันให้คนอื่นบริจาคให้คนอื่นเพื่อความสบายใจของคนอื่นด้วยและเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยไม่ใช่ทำไปอย่างนั้นแต่ทำไปอย่างนั้นแต่ที่นี้ทำอีกอย่างไปหวังผลอีกอย่างมันก็ไม่ใช่ทำอีกอย่างไปหวังผลอีกอย่างทำบุญด้วยน้ำอยากได้ข้าวมันก็ยังใกล้เคียงอยู่ใช่ไหมล่ะทำบุญทั้งน้ำทั้งข้าวมันก็ยังถ้าไปหวังผลอย่างอื่นอย่างยกตัวอย่างข้ามไปนู่นเลยขอให้โชคดีขอให้ซื้อถูกหวยรวยเบอร์เป็นต้นมันก็จุดประสงค์มันคนละอย่างนะใช่ไหมเพราะว่าบอกความตนีทีเดียวไงละความโลภที่สุดของมันที่เป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่โทสะโลภะโทสะโทสะมันเล่นงานเราอยู่ทุกวันอยู่คนเดียวไม่มีใครก็โกรธให้ตัวเองโกรธให้ถ้วยโถโอจานอย่างนี้ถ้วยโถโอชามอย่างนี้เป็นต้นมันยุ่งไหมล่ะมันยุ่งไหมไม่มีอะไรตอบโต้หลวงพ่อเห็นเวลาโกรธเวลาอะไรขึ้นมานี่ไม่พอใจควบคุมตัวเองไม่ได้ทำลายของที่ตัวเองหามานั่นเลยที่ตัวเองหามาก็ได้แง่คิดเหมือนกันเนาะได้แง่คิดตัวเองหามาถึงเวลาใจดีนะไปหามาใหม่ในประมาณนั้นทุบทิ้งพังไม่หมดอะไรนั่นสักอย่างยกตัวอย่างคุ้มขั่งควบคุมตัวเองไม่ได้เผาบ้านให้เป็นต้นบ้านได้มาจากไหนอะไปเผาบ้านคนอื่นก็ผิดอยู่แล้วเผาบ้านตัวเองก็ผิดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเผาแล้วเวลาหายบ้ามาเนี่ยเราคิดออกไหมล่ะจิตก้อนหนึ่งไม้สักศอกหนึ่งนะใครเป็นคนหามาเป็นน้ำพักน้ำแรงของใครก็คิดอย่างนี้มันก็ง่ายถ้าคิดได้อย่างนี้มันก็ง่ายคือเรากำจัดความโกรธไงความโกรธโทสะจริตอย่างเป็นต้นที่มันหลงไปในทางที่มันไม่ควรหลงอย่างยกตัวอย่างหลงไปเสพเหล้ามาไปดื่มเหล้าอย่างเป็นต้นแล้วควบคุมตัวเองได้ไหมมีข่าวเกือบทุกวัน
นั่งกินเหล้าอยู่ตรงนี้แหละเอาตรงนั้นแหละบางทีก็เก้าอี้บ้างไงกับตัวเองอ่ะเท่านั้นแหละทุบเพื่อนบางทีเอาทีเผลอจะซ้ำไปเอาทีเผลอจะซ้ำไปน้องพอเห็นในทีวีนะบางครั้งเมื่อกับลูกไปห้องน้ำเป็นต้นกินเหล้าด้วยกันกินมาหลายชั่วโมงนั่นแหละบางทีกินข้ามวันข้ามคืนบางทีกินข้ามปีเขาเรียกว่ากินข้ามปีขัดใจกันขึ้นมาเท่านั้นแหละเหมือนกับไปห้องเหมือนกับนึกว่าเดินไปห้องน้ำที่ไหนได้มาทุบเพื่อนเอาเสียได้เลยตายเลยถ้าพูดถึงมันเบรกได้ซะที่ไหนเบรกอยู่ซะที่ไหนล่ะมันเบรกไม่อยู่เลยอย่างนั้นน่ะรายการธรรมะใส่จิตใจแล้วรายการพิณิตโดยรักพิทักษ์โดยใจหรือให้อุวาทคติธรรมท่านบอกได้บอกว่าถ้าเราไม่ฝึกอ่ะความเจ็บปวดรวดเราก็จะตามมาความบอบช้ำทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมากายอาจจะไม่บอบช้ำแต่ใจเองสิใจเองบอบช้ำเวลาสั่งมาสั่งจากความมึนจากความเมาสั่งจากความโกรธมาอย่างนี้เป็นต้นสั่งจากความเกลียดมาบางทีมันสะสมมาตั้งนานแล้วนะตอนนั้นมันได้เมาด้วยซ้ำไปมันสะสมข้างเข้าเขาว่าแรมปีแรมเดือนไงแรมบันแรมเดือนแรมปีนะโอ้สะสมมาไม่รู้กี่ปีแล้วหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้หนีไปแล้วแหละบางทีหนีไปแล้วบางคนบอกหนีไปปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำไปไม่รู้ไปปฏิบัติถูกที่ถูกจุดหรือเปล่าสถานที่ไม่เกี่ยวนะใจของเราใจของเราไม่รู้เอามันอยู่ไหมกำหลับมันอยู่ไหมถ้ากำหลับมันไม่อยู่บังคับไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่บังคับตัวเองนะกลับมาก็เหมือนเดิมทิ่มตาทิ่มใจเหมือนเดิมทีนี้เอาแล้วทีนี้ยุ่งนะมันก็ยกตัวอย่างไอ้ก็ยอมคู่หัวตัวคู่หัวตัวเมียผู้ชายผู้หญิงบางทีมันระแวงกันกินเหล้าเข้าไประแวงบางทีมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าเหมือนกันนะเป็นอย่างที่เขาว่าเพราะอะไรรู้ไหมมันก็ไม่รู้จะหาทางออกทางไหนคือหมายถึงว่าอยู่ก็ทุบตีกันทุบตีกันเมามาก็มาทุบตีแล้วอารมณ์เสียมาจากที่ไหนก็มาลงนั่นแหละแม้กระทั่งที่สุดก็ต้องไปลงกับเด็กอย่างเป็นต้นเด็กไปเรียนแบบไม่เรียนแบบเห็นตำรวจทำไปครอบเอาหน้าไปครอบถ่ายส่งเพื่อจะให้เมียกลับมาบ้างอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้เป็นต้นไงมันไปลงเด็กไปลงเด็กเยอะเหมือนกันที่ลงเด็กเนี่ยบางทีก็ตายเพราะน้ำมือของอารมณ์อย่างนี้เลยตายเพราะน้ำมืออย่างนี้เราก็เข้าใจว่าเราทำเวลาได้สติขึ้นมาก็ถามก็ไม่ได้ตั้งใจให้ตายแล้วมันถ้าพูดถึงตามหลักคนมันขาดลมหายใจสักกี่อึดใจแล้วมันก็ตายแล้วใช่ไหมมันก็ตายแล้วสิ้นใจแล้วน็อกไปแล้วก็นี่แหละคือหมายถึงว่าทำไมมันคนเกิดขึ้นมาทำไมต้องมาตายด้วยน้ำมือของคนด้วยกันอะไรแล้วซะทำไมเขาบอกว่าจิตใจทำด้วยอะไรก็หลวงพ่อเข้าใจแบบผีเปรตผีเข้าไปสิงไงผีความชั่วนั่นแหละก็ไปสิงไปปิดหูปิดตามันก็เลยไม่ผ่านกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ผ่านบางทีก็รักก็รักสุดขั้วแต่ถึงเวลาก็เอาได้ทีนี้มันกลับกันเกลียดก็เกลียดสุดขั้วเหมือนกัน
บางทีก็บอกว่าฆ่าเพราะความหึงหวงฆ่าเพราะความรักอะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อว่ามันกฎหมายมันได้ไหมล่ะรักมากถ้าคนรักกันมากในโลกอันนี้คนรักกันต้องเยอะแยะไปหมดรักกันมากต้องมาฆ่ากันอย่างนี้เป็นต้นมันจะใช่ไหมหลวงพ่อว่ามันก็ขัดกับศีลธรรมเท่านั้นขัดจากหลักความจริงหนีจากหลักความจริงเลยความจริงมันมีอยู่ความจริงคือไม่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาถ้าต่างคนต่างมีศีลต่างคนมีวาจาที่อ่อนหวานมันมีวาจาที่เป็นปกติแล้วมันก็ได้นะน้องพ่อว่ามันได้อยู่จิตใจมันโง่เพราะอะไรเพราะมีอะไรครอบงำมันจิตใจมันเศร้าหมองเพราะอะไรมันเศร้าหมองเพราะอะไรมีอะไรครอบงำมันอยู่ถ้าเราไม่มีอะไรครอบลองดูดิมีแสงสว่างไม่ต้องมีความมืดครอบอวิชชาทั้งหมดทั้งมวลมันครอบงำอยู่มันครอบงำเยอะเลยนะเยอะเลยครอบงำบางคนเขาเข้าใจว่าฉลาดแต่มันไม่ฉลาดเดี๋ยวจากการกระทำนะถ้าพูดถึงตามหลักนะมันไม่ฉลาดด้วยการกระทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องของบัณฑิตของนักปราชญ์ไงถึงเวลานะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาทำความเข้าใจนะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะต้องดำรงชีวิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นวางแผนชีวิตในทางที่ดีบ้างไม่ใช่ไปวางแผนในสิ่งที่มันเลวร้ายขณะที่มันวางแผนอย่างเลวร้ายมันก็เกิดขึ้นมามันเป็นจิตทำด้วยอะไรใจทำด้วยอะไรถามแล้วได้คำตอบไหมนะมันจะไปเติมความเลวร้ายเข้าไปในจิตหรือไปเติมเกื้อกูลในส่วนที่มันเป็นกุศลเข้าในจิตเท่านั้นแหละมันมีอะไรเติมอยู่อย่างยกตัวอย่างเด็กยกตัวอย่างเด็กเหมือนกับจิตใจเหมือนกับผ้าขาวอะไรเข้าไปเปื้อนก็สิ่งเหล่านี้เข้าไปเปื้อนเข้าไปพอกมันโดยที่ไม่ได้กำจัดไม่ได้ชำระไม่ได้ล้างเลยเปื้อนก็เปื้อนอย่างนั้นแหละไม่ได้ทำสะอาดทำสะอาดก็บางทีก็ทำนิดเดียวทำนิดเดียวสะอาดไม่จริงสะอาดไม่จริงถ้ามันไม่ดีก็หมายถึงว่าถ้ามันสกปรกเราก็สิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่เลวร้ายก็ไปกำจัดมันก็เท่านั้นเลยเอาน้ำสะอาดเข้าไปล้างถ้ามันเน่าเป็นต้นเลยถ้ามันเน่าถ้ามันไม่เอาไหนก็ทำจิตใจมันดีตรงกันข้ามมันเนี่ยทำดีกับทำไม่ดีไงถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปส่งเสริมมันดิถ้ามันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าไปเสริมมันดิรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีก็อย่าไปกินมันดิรู้ว่าทำนู่นทำนี่ไม่ดีก็อย่าไปเสริมมันดิอย่าไปเสริมทางด้านจิตใจจิตใจของเราอย่าไปเสริมอย่าไปเติมอย่าไปเพิ่มความโกรธก็มีความเกลียดก็มีเกลียดชังมาด้วยกันนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้เรายังไปเสริมมันอยู่ก็ยุ่งทั้งนั้นเลยเราต้องหาสาเหตุให้เจอว่าที่เราโกรธที่เราเกลียดที่เราไม่พอใจกับคนอื่นเราเกลียดชังคนอื่นอยู่ต้นตอนมาจากไหนเหตุมาจากไหนเราต้องก็ตามดูไงเพื่อจะระงับอันนี้ถ้างั้นวันใดวันหนึ่งมันก็แตกมันก็ระเบิดขึ้นมาทั้งนั้นเลยระเบิดขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะเข้าใจนะถ้ามันจะไม่แตกก็ยังไม่เป็นไรเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับคันเขื่อนนี่ถ้าอยู่ธรรมดาก็ไม่เป็นไรเก็บน้ำตามปริมาณที่เก็บได้นั่นเองถึงขนาดขาดแล้วล้นก็เดือดร้อนถ้าความโกรธความโลภความหลงมันล้นใจทีนี้เวลามันทะลักออกมาได้ทีเดียวทะลักออกมาหนักไหมหนักกับคนรอบข้างไหมล่ะเรามีกระจิตกระใจขนาดไหนล่ะถ้าพูดถึงตามหลักตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงนี่หมายถึงว่ามันมีที่ไปที่มาของมันอยู่แต่หมายถึงว่าเราไม่ได้ใส่ใจไงก็
ถ้าพูดถึงนะก้มหน้าก้มตาทำมาหากินก้มหน้าก้มตาทำมาหากินอีกคนหนึ่งที่นี่ใช้ดูแลรักษาเลยเอาคนหนึ่งหามาคนหนึ่งก็ดูแลรักษาดิก็ลองดูเดี๋ยวอีกคนหนึ่งหามาแล้วคนหนึ่งก็เขาเรียกว่าเมตตาคุณรั่วกระเป๋าขาดให้เป็นต้นถนอมน้ำใจกันไหมล่ะถ้าไม่ถนอมน้ำใจมันสะสมมากเข้ามากเข้านานเข้านานเข้าเป็นเรื่องเลยทีเป็นเรื่องเลยแล้วพอถึงว่าทำอะไรอย่าไปแซงทำดีอย่าไปแซงพูดดีก็ปกติของเรานั่นแหละแต่สำคัญที่การกระทำด้วยนะไม่ใช่ไปพูดไม่ดีก็ดันก็ทำไม่ดีอย่างยุ่งเลยนะยุ่งเลยพูดก็ตามอุปนิสัยนั่นแหละก็เหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าหลายๆคนทำไมโทรมาถามหลวงพ่อทำไมคือพ่อบอกเล่ามึงบ่นนะหลวงพ่อแต่ไม่ถึงว่ามันก็เหมาะกันคนละอย่างถ้าบอกว่าเล่ามันอุบลมันก็สงสัยคนเข้าใจก็น่าฟังถ้าคนไม่เข้าใจก็ลองดูนั่นแหละมันก็ง่ายถ้าไม่เข้าใจน้องพ่อพันบอกว่าอย่างไรน้องพ่อพันบอกว่าอย่างไรเห็นไหมเป็นอะไรสักทางนั้นจริงเราคิดดูที่สำเนียงสอบภาษาก็ถูกต้องอยู่นะแล้วอีกอย่างก็ไม่ถึงว่าในบ้านในเมืองและในประเทศแล้วไม่รู้กี่เผ่าพันธุ์ก็มีหูมีตาเหมือนกันนั่นแหละเป็นคู่ผู้เป็นคู่เผ่าพันธุ์บางทีสื่อเข้าใจไหมนะอย่างเราพอไปกัมพูชาเป็นต้นไปกัมพูชาไปกัมพูชาไปแถบนั้นทางทิศตะวันตกทางตะวันตกก็มอญพม่าก็เหมือนแหละเป็นมอญเป็นพม่าไปใช่ไหมไปบางที่บางแห่งไปทางเหนือบางจุดบางที่บางแห่งเป็นไทยลือบางอะไรบางเป็นลาวซงบางอะไรบางทั้งเยอะแยะไปหมดลาวซงอะไรได้ใช่ไหมทั้งมูเซอร์ทั้งมงทั้งอะไรทั้งเยอะแยะไปหมดถ้าพูดถึงตามหลักใช่ไหมเราจะเข้าใจทุกภาษาไม่อันนี้ก็เช่นกันไอ้ที่นี่มันสายพันธุ์เผ่าพันธุ์สื่อภาษาภาษาจะไม่เข้าใจแต่การกระทำได้ไหมล่ะการกระทำใครทำดีก็ดีมงทำดีมูเซอร์ทำดีก็ดีกะเหรี่ยงทำดีก็ดีผู้ไทยทำดีกว่าดีเรามึงวนทำดีกว่าดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปทำชั่วดิเอาเลยทีนี้เป็นเรื่องเลยทีนี้ไปทั้งตระกูลทั้งเผ่าโอ้ไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเราทำไงเนาะถ้ามันถึงจะพอดีไงทำไงถึงจะอย่างเราพอไปฝึกไปหัดมาเนี่ยต้องไปไหมถ้าพูดถึงมันก็ต้องออกจากบ้านนะบางคนไม่เข้าใจออกจากบ้านได้ประโยชน์อะไรถ้าไปขายแรงงานได้ค่าตอบแทนมาแล้วก็ดีใจแล้วเอาแค่นี้เราก็คิดออกใช่ไหมแต่ถ้าไปฝึกฝนหาความรู้ไปประกอบด้วยการประพฤติปฏิบัติพระแล้วก็ดีโยมก็ดีแล้วก็ดีมันก็ดีที่ผลจากการปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่อ่านได้แล้วดีนะอ่านได้ถ้าไปทำชั่วเหมือนกันไม่ได้เสียหายเลยพูดได้พูดดีแต่ไปทำชั่วนี่ยุ่งใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าพูดดีไปทำดีนะใช้ได้ใช่ไหมอยู่ก็ทำดีไปก็ทำดีมันก็ดีสรุปแล้วมันก็ดีใช่ไหมอีกคนหนึ่งคิดชั่วคิดชั่วถ้าคิดชั่วไปทำดีมันก็ยังดีใช่ไหมมันก็เป็นลักษณะถ้าคิดชั่วมันไปตามนั่นมันก็ไปทำชั่วใช่ไหม
มีใครสาปส่งบ้างตัวเองสาปส่งตัวเองเป็นไหมล่ะไม่ต้องมีใครสาปส่งหรอกไม่ใครมีต้องมีใครสาปแช่งมันเป็นของมันของมันเองกรรมคือการกระทำด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่สุดของมันที่สุดของมันใจเนี่ยบังคับกายไปทุบตีคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นเสร็จเลยทีนี้ไปเลยทีนี้ผิดกฎละผิดกฎไม่ใช่หน้าที่แล้วอย่างนั้นเป็นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคิดเฉยๆยังคิดเฉยๆยังจับเข้าคุกเข้าตารางไม่ได้คิดยังไม่ลงมือทำไงคิดเฉยๆเตรียมการเฉยๆถ้าเตรียมการแล้วไปทำมายุ่งไงทีนี้เตรียมการแต่ถ้าเราเตรียมการนั่นขนาดนั้นเราเตรียมการไปทำความดีไม่ยุ่งทีนี้เราเตรียมการไม่ทุกอย่างเตรียมการไม่ไปทำดีไม่ยุ่งอันนี้ไม่ยุ่งตัวเองก็ไม่ยุ่งคนอื่นก็ไม่ยุ่งแต่ที่เตรียมการวางแผนไม่ไปทำความชั่วลงเลยลงไม้ลงมือทำมาเสร็จเลยจิตใจนี่เนี่ยตัวจิตตัววิญญาณจับเข้าคุกเข้าตารางไม่ได้จิตวิญญาณเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามันแยกจากร่างแล้วเนี่ยเอาร่างอันเน่าๆไปไว้ในโรงเย็นก็ดีไปไว้ในโรงศพก็ดีแล้วก็ดีวิญญาณคงไม่อยู่ที่นั่นใช่ไหมหนีไปที่อื่นแล้วมันไม่สามารถขี่กันแล้วหลวงพ่อท่านโอ้วิญญาณไม่เข้าร่างเนาะวิญญาณไม่เข้าร่างแล้วแย่เลยนะแย่เลยนะชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยตอนที่หลวงพ่อพูดอยู่ตอนนี้ตอนที่หลวงพ่อจัดรายการอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามีไหมล่ะพังงาพลังจะไปหลวงพ่อพูดไปสองคำบางทีบางคนก็ไปแล้วแต่มันไม่เห็นต่อหน้าต่อตานะแต่เราอ่านภาพรวมไงชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นสักกี่อึดใจโดยที่ไม่มีสัตว์สิ้นใจเลยมันคงไม่มีใช่ไหมที่ไปดีๆเพ้อแป๊บเดียวโคมเดียวเท่านั้นอุบัติเหตุเป็นเรื่องเลยมันเป็นเรื่องเลยยาวทีนี้จบง่ายไหมล่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุจบง่ายไหมไม่ถ้าเจรจากันได้อันนั้นก็ง่ายถ้าคุยกันได้ไม่ต้องถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้รับผิดชอบเองเลยต่างคนต่างกันนะถ้าพออภัยกันได้ก็เออต่างคนต่างรับผิดชอบเป็นเพื่อนกันได้โดยซ้ำไปลองพ่อมีเรื่องเล่าให้ฟังนะลองพ่อเป็นคนขับรถถอยก็ยังไม่ทันถนัดเลยยังไม่ชำนาญเลยเข้าที่จอดก็ยังไม่ชำนาญเลยบางทีไปเบียดรถคันอื่นยังไปตลาดให้เป็นต้นบางทีก็ไปดับขวางทางเขาบ้างอะไรบ้างก็มีบ่อยนะอันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังจากเหตุการณ์จริงนะจากเหตุการณ์จริงถ้าโดนนิดหน่อยได้ยินว่าเป็นของหลวงพ่อได้ยินว่าเป็นรถหลวงพ่อก็เลิกลากันไปมีเที่ยวหนึ่งหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปเอ้าเราลงบิณฑบาตลูกน้องขับรถไปก่อนเราก็ผิดเต็มๆมันเลยชนรถเขาหลายครั้งนะหลายครั้งก็มีหนักบ้างเบาบ้างพอดีหลวงพ่อเดินไปถึงหลวงพ่อไปถึงน้องเอ้ารถเป็นอะไรแล้วไปถอยชนถอยรถเขาจอดอยู่โอ้ถ้างั้นไม่เป็นไรหรอกรถหลวงพ่อก็เลยเป็นเพื่อนกันก็มีปัจจุบันยังมีนะปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนของพ่ออยู่เลยเขาไม่เป็นเพื่อนเพราะความเข้าใจไงมันมีความสุขไงมันมีความสุขคำว่าเพื่อนที่เข้าใจเรื่องของซึ่งกันและกันมันก็ง่ายใช่ไหมรถหลวงพ่อใช่ไหมลูกน้องหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อเคยเหมือนกันนะอย่างลูกน้องอยู่ที่วัดเนี่ยอยู่ที่วัดไปยืมกันยืมเงินนอกระบบอันนี้คือหมายถึงว่ายืมเงินนอกระบบเนี่ยจริงๆนะจริงๆเลยหลวงพ่อไม่อันนี้ไม่ได้ไปแต่งเรื่องมาเล่าให้ฟังก็จริงก็ไม่ถึงขนาดสนิทชิดเชื้ออะไรมากมายหรอกแต่ง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าหลวงพ่อจำพ.ศ.ได้ปี38
ยันปี48เป็น10เป็น10 10ปียืมเงินมาประมาณ 40,000-50,000 ตัวลูกน้องไปยืมเงินใช่ไหมเอาเอกสารมันก็อ่านหมดเลยจริงๆเป็นเงินตั้งแต่ประมาณเกือบ300,000-400,000นะจริงๆนะบอกลูกน้องน้องพ่อใช่ไหมลูกน้องน้องพ่อเขาเอาได้ไม่ถึงครึ่งนะพอได้ทุนคืนโฉนดก็อยู่นู่นโฉนดก็คืนมาที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยให้เข้าไปดำเนินการยืมธกส.ยืมอะไรก็ยืมมาคืนให้โยมใจดีตอนนี้แม่เสียชีวิตไปโยมแม่จวบพูดถึงแม่จวบก็ได้ตอนนี้ลูกสาวก็ดีแล้วก็ดีแค่เจอกันเกือบทุกวันอันนั้นคือหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่านั่นคือมันก็คุณงามความดีนะถ้าพูดถึงตามหลักเนาะมันคนที่ขับรถไปเฉี่ยวไปอะไรหลายๆคู่หลายๆคนหลายๆกรณีก็บางทีก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกับหลวงพ่อโดยการรถไปชนกันแต่อย่าไปทำนะอย่าไปนั่นนะแต่หลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็หลายๆคนเจอกันเกือบทุกวันถ้าไปบิณฑบาตเจอเกือบทุกวันเลยไปมาก็ได้เป็นเพื่อนเลยสนิทชิดเชื้อกันนี้เป็นต้นก็มันเฉียวมันชนมันอะไรมันจริงๆมันไม่ได้เจตนาไม่อยากให้มันมีมันเป็นหรอกถ้าพูดถึงตามหลักนะอะไรลักษณะอย่างนี้ถ้าหลวงพ่อพูดถึงอาจารย์ธงชัยธรรมทโรก่อนนะเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้ไปคือมีลูกน้องไปเยี่ยมท่านที่วัดป่านนท์เพชรนะบรรณาท่านฝากความคิดถึงมาหาหลวงพ่อดีใจนะภูมิใจมากที่ได้ถวายนางดื่มที่น้องสาวทำเพิ่งช่วยซื้อจากน้องตอนเช้าตอนเย็นก็เลยถวายหลวงปู่ดีใจมากๆครูอันกำลังทำซากจักรยานนำซากจักรยานมาประกอบเป็นจักรยาน3 ล้อแจกเด็กพระเทพก็เลยช่วยสนับสนุนนะพระเทพหมายถึงว่าลูกน้องน้องพ่ออยู่ที่นี่ท่านไปบางทีท่านก็ไปแทนน้องพ่อเนาะไปแทนน้องพ่อช่วงนี้น้องพ่อก็ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่อย่างพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้จะต้องไปหาหมออยู่พรุ่งนี้จะไปต้องไปหาหมออยู่เนาะพรุ่งนี้น้องพ่อต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนมีเหตุอย่างนี้ลองดูดิอย่างยกตัวอย่างที่เราเห็นในสื่อบ่อยๆแมวไปติดลูกกงมั่งติดต้องติดตรงนั้นตรงนี้ก็มีคนรับไปเลี้ยงหมาหลงเข้าไปตรงนั้นหลงไปตรงนี้แต่อย่างไม่ถึงว่ามันก็เพลิดเพลินมันก็สนุกสนานของมันแต่เราไปทำร้ายมันไปทรมานไปทุบไปตีมันไปเตะไปอะไรมันก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่ารังแกได้เฉพาะข้อที่อ่อนแอกว่าใช่ไหมแล้วพ่อว่าไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยไปรังแกได้จากพ่อตัวที่เป็นคนก็ดีเลยคนดีที่หลวงพ่อบอกบางทีก็เป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านโมโหนี่มันร้ายจริงนะโทสะจริตมันร้ายโมโหโมหะนี่แปลว่าความหลงมันเนาะแต่ถ้าโทสะนี่แปลว่าโกรธความโกรธไปลงทุกวันด่าทุกวันว่าทุกวันไปมาหนักเข้าลามเข้าก็ไปลงไม้ลงมือทุบตีเป็นต้นทั้งเช้าทั้งเย็นลูกบอลบางทีก็ยังไม่เตะทุกวันเลยถ้าพูดถึงตามหลักใช่ไหมอันนี้โอ้โหเรื่องมันกับลูกบอลมันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วมันสะสมทีนี้มันพลังความโกรธความเกลียดมันก็อยากแค่นี้ไปที่อื่นอยากไปที่อื่นอย่างนี้อยากพ้นๆอย่างนี้เป็นต้นไงชีวิตของคนหลายๆคนก็เจอกับสิ่งเหล่านี้มาใช่ไหมจริงๆคนเนี่ยหมายถึงว่า
คนละพ่อคนละแม่ไม่อยู่ด้วยกันมันต้องเอื้อต่อกันนะถ้าพูดถึงเขาง่ายๆถ้าเขาร้อนเราเป็นไปได้ก็เป็นไปก็เป็นไปนิดๆเขาเป็นไปเราก็เป็นน้ำประมาณลักษณะอย่าให้น้ำน้อยกว่าไฟไฟมากกว่าก็ยุ่งนะใช่ไหมไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงแล้วเสร็จทีนี้หาที่จบไม่ได้มันสะสมทีนี้คิดดูถึงขนาดว่ามันจะสะสมขนาดไหนถ้าพูดถึงเราดูสื่อดูในทีวีนะขนาดอยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่ปีจ้างวานมันมีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะค่าเพื่อจะเอาประกันมันจะได้ไหมล่ะค่าประกันอันนี้มีที่ผ่านมาใช่ไหมหรือทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วอย่างมันสะสมทีนี้สะสมมาอยู่ด้วยกันสะสมมาตลอดช่วงหลังอารมณ์ก็เปลี่ยนไปตอนแรกก็ดีมา10ปีเองเป็นต้นแล้วทีนี้มาสะสมในสิ่งที่ไม่ดีทีนี้สิ่งที่ไม่ดีมันสะสมมันมองมันเห็นอยู่ความชั่วทั้งหมดทั้งมวลเห็นอยู่มันมาลงที่เราทีนี้มันก็กดดันสู้ไม่ได้ตอนนั้นสู้ไม่ได้จ้างบานนะทีนี้หาเงินมาจ้างบานจ้างคนอื่นมาช่วยค่าให้หน่อยมาช่วยจัดการให้หน่อยอย่างนี้เป็นต้นไงแล้วกฎหมายงดเว้นไหมล่ะมันก็มีงดเว้นแต่หลายๆคนอยู่ด้วยกันมันไปไม่รอดก็คุยกันด้วยดีมันก็ไปกันได้นะถ้าอย่างนั้นไปกันได้แต่ทีนี้มันไม่ยอมมาดิมันไม่ยอมฆ่าได้ยามไม่ได้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับหลวงพ่อบอกว่าบางทีบางคนนั้นเขาด่าโดยรวมถ้าด่าโดยรวมถ้าคิดแบบเล่นๆแต่มันจะไม่เกิดเหตุร้ายก็คิดง่ายๆเฮ้ยดีเนาะมันด่าทั้งหมดเลยคนทั้งประเทศก็โดนมันด่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วมันด่าเฉพาะเราดีแล้วมันด่าเฉพาะเราอะไรลักษณะมันคิดขำๆแต่เป็นธรรมะเล่นไม่ใช่เล่นๆถ้าคิดได้อย่างนี้มันก็ง่ายแต่ต้องคิดบ่อยๆนะเหมือนกับเราธรรมะปัญญาที่มันเกิดขึ้นที่ธรรมะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญานี่ดีมากนะปัญญานี่ดีมากปัญญาเฉียบแหลมไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นปัญญารู้เท่าทันรู้เท่าทันกับทุกเรื่องละเอียดลงไปถึงขนาดว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ที่หลวงพ่อว่าไม่มีวินาทีไหนที่สัตว์ไม่สิ้นใจเป็นต้นแม้แต่เราก็เช่นกันไม่รู้จะได้อยู่ได้สักกี่วันกี่ปีแต่ขณะที่เราอยู่เราต้องทำคุณงามความดีไงทำบุญทำกุศลเพื่อจะหนุนนำสูงส่งเราสูงส่งให้จะสูงส่งขึ้นไปนะถ้าทำดีมันคงไม่ตกต่ำใช่ไหมถ้าทำชั่วมันตกต่ำลงถ้ำลงเหวไปถ้าเป็นถ้ำเป็นเหวก็ยังพอ เป็นสถานที่ต้องเที่ยวได้นะแต่ความชั่วมันตกต่ำมันตกต่ำเลยนะไม่รู้ใครจะมาช่วยประยุงอ่ะถ้าเราไม่มีพื้นฐานก็อย่างที่ว่านั่นแหละมันก็ไปรวมกันตรงนั้นน่ะไปรวมกระจุกเลยมีเงินเท่าไหร่บ้าแจ้งเอาบ้าจ้างเท่าไหร่จ่ายไปก่อนเท่าไหร่เป็นต้นจ้างใครจ้างบางทีแม่บ้านจ้างค่าพ่อบ้านเมียจ้างค่าผัวเป็นต้นมันก็มีให้เราดูค่อยแสดงให้เราดูเราดูแล้วเราเกิดปัญญาไหมนะหลวงพ่อมันสะสมนะแต่หลวงพ่อมันจะส่งเสริมว่ามันสะสมอย่างนี้เราสู้ไม่ได้เหมือนกับคนไม่สู้คนอย่างนี้เป็นต้นเอาที่เพ้ออย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ตัวต่อตัวนะบางทีก็ไม่เพ้อหรอกนัดกันมาเลยแต่มาทีสัก20บ้างมาที10บ้างนัดพวกมาพวกคู่อดีต2คน3คนอย่างนี้เป็นต้นโดนเส้นน่วมเลยในลักษณะถ้าเวลาอารมณ์มันโกรธอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ย
คนที่กระเป๋าเข้าไปห้ามอันดีถ้ารู้จังหวะมันก็ดีไปถ้าไม่รู้จังหวะก็โดนไม่ใช่หางเลขหรอกหลวงพ่อว่าเจอเต็มเลยเพื่อตายเพื่อเจ็บเพื่อตายเขาถึงไม่ค่อยบางทีก็เหมือนกับคนเห็นแก่ตัวนะไปช่วยแม้แต่ยัดยาบ้าเป็นต้นหลวงพ่อทำงานเรื่องนี้มาก็มีอยู่จริงนะยัดเยียดยาบ้าคนอื่นเพื่อจะข่มขู่เนาะเอาวันนี้ก็กล่าวถึงคนติดตามมันไม่มีพ่อหนันกมลเนาะพระอาจารย์ธงชัยท่านดีแล้วก็ท่านดีใจมากที่ได้ถวายน้ำดื่มน้องสาวทำกิจจากการน้ำดื่มเนาะถวายน้ำดื่มแล้วถวายหลวงพ่อมาด้วยความไว้กล่าวถึงทุกคนนะหลวงพ่อไม่ได้เอ่ยถึงก็ให้เข้าใจด้วยเช้าวันนี้นะคงพอสมควรนั่นแหละและการธรรมะสะกิดใจธรรมะบรรยายธรรมะเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องใกล้ตัวถ้าไปปรับปรุงแก้ไขถ้าเอาไปใช้เลยก็ได้ประโยชน์จากการฟังได้ประโยชน์จากการฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติเข้าใจร้อนก็เย็นลงถ้ามันเดือดมากก็ผ่อนลงเนาะผ่อนลงเอาธรรมะไปใช้ให้มีสติมีปัญญาประคับประคองชีวิตตัวเองแล้วที่สุดก็ประคับประคองชีวิตของคนอื่นด้วยยิ่งช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยวันนี้ก็คงพอสมควรนั่นแหละท้ายที่สุดสำหรับวันนี้บุญป่าคุ้มครองท่านคุ้มครองตัวเองนะแล้วคราวหน้าพบกันใหม่สาธุหันนิยมเล่นกีไทยมหันฉันมอลำคอเตือนทุกคนจงทำดีมีศีลทำประจำใจประชาชนเท่าไทยอย่าได้คอยอย่าได้เหี้ยงอย่ามีคอยอย่าที่เหี้ยงเด้อเมืองเอาละฮะนี่ฟังสิบอกให้ฟังประวัติของหลวงปู่
พวกเจ้าคงรู้อยู่หลวงปู่บุญท่านหวังมาคงรู้กันวัดป่าบึงใหญ่ฟังเรื่องฉันละสิไล่ประวัติให้ฟังตัวจริงจริงจังจังสองหาสองหนึ่งหลวงปู่สาลีถึงวัดหนองป่าพงให้จำไม่ยาหลงเหล่าบุญมองบวชตั้งแต่เพิ่นนั้นบวชออกเที่ยวทุดดงทั่วประเทศตามตั้งแต่สังเกตตกไปตกเนื้อคณะเดชพอเหลือค่อยฟังต่างทางตั้งแต่ก่อนเนื้อยาอยู่นครพนมแล้วฮันนี่มาอยู่เดชอุดมพันษาหนึ่งมุมจนว่าคนในจมน้ำก่นเสียได้ต่อจากคันเนื้อนะตามฉันเปิดอ่านก็ได้เป็นอยู่ยาแล้วก็อีกบ้านพันษาหนึ่งพันก็ได้ไปอยู่ยานจังหวัดอยุธยาอยู่ละจำพันษาสี่ปีเศษตามตั้งแต่สังเกตไปปทุมธานีและสระบุรีประดิษฐ์ทุกองค์นี้ภาคตะวันออกตามประวัติเพิ่นพันษาอยู่ทั้งเขตอำเภอลีบ่ค่อยอยู่กับที่ตำบลทุกองค์บ่มีที่มันคงฮอดปี29บาดีตกมาเขาหอดปี30มีแม่ออกคู่พูนถวายทีให้ซื้อจริงนั่นคือคุณแม่จตุรพรรินทลึกอุดหนุนถวายทีให้ประมาณ45ไร่อยู่วัดป่าบึงวังเหย้าหมู่ที่4เด้อมองตำบลเกิงเชิญพากันไปเบิ่งเขตอำเภอเมืองเป็นวัดนี้ชื่อเสียงบำบัดปัดปวดพวกนักบุญนักบวชออกจังลำบอกไหลดอกแม่เชิญพากันไปแวะเบิ่งจิตจักกาซอยบำบัดลูกหลานคนได้โอกาสคนละก็บ่ได้ขาดเที่ยวไปเที่ยวมาซอยบำบัดรักษาคนไร้ที่อยู่ไปอาศัยหลวงปู่บุญท่านเป็นท่านเป็นลอยจักมาลายมันเสิร์ฟเบิ่งเอาเองบำบัดพวกนักเลงสิบทิศชิดตัวสถานยอมฉี่กว่าละให้เป็นทองคำหรือสิไปบวชน้ำแนวใดจัดให้รับรองหลวงปู่บุญท่านอัฏฐกาโมนั่นจัดแจงให้เบิดสุยางแต่ละมือคนยางออกยางเซลเซลจัดเอาไว้เป็นเทวสถานไอ้วังยาวพ่อเขาแม่เขายมหมดปาถาดสอยเหลือพ้นตกอยากอยู่สมจีนเย็นฉันพี่น้องอยากเห็นสร้างสังวัดป่าได้ในพ้นเพิ่มสัจจันความดีของเพิ่น